ิศราทำครอบครัวตระกูลกอเสียหายค่ะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากค่ะสำหรับกรณีดาราสาวดิวอริสราหลังจากที่เจ้าตัวค่ะออกมาไลฟ์เปิดใจทั้งน้ำตาค่ะถึงสาเหตุที่ออกมาแชร์ครอบครัวแฟนเก่าค่ะเรื่องเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888โดยเล่าเรื่องราวในอดีตของตนเองที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจอย่างหนักค่ะจนเกิดแผลในใจและยังได้เผยรอยช้ำและรอยแผลต่างๆให้เห็นกันอีกด้วยค่ะจนล่าสุดค่ะในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปของลีน่าจังค่ะที่เขาได้มีการพูดถึงข่าวของดิวอริสราผ่านไลฟ์สดทางแฟนเพจเขานั่นเองค่ะมีการเปิดให้เห็นถึงรอยช้ำบนร่างกายของดิวที่เกิดจากการถูกทำร้ายด้วยแต่ลีน่าจังค่ะเขาพูดทิ้งท้ายไว้ว่าการที่ดิวอริสราออกมาแฉแบบนี้มันทำให้ครอบครัวแฟนเก่าบอเดือดร้อนเลยนะน้องชายต้องลาออกจากการเป็นตำรวจแล้วท่านผบ.ตร.ไม่ยอมด้วยต้องไปตรวจสอบว่ารถและคอนโดหรูเป็นเงินมาจากพนันออนไลน์จริงหรือเปล่านั่นเองค่ะก็ต้องบอกเลยว่าหลังจากลีน่าจังออกมาไลฟ์แล้วก็พูดถึงข่าวของคุณดิวอริสราแบบนี้ก็โดนทัวร์ลงไปอย่างสนั่นเลยทีเดียวค่ะและนอกจากนี้เขายังพูดเพิ่มเติมอีกไปฟังกันเลยค่ะก็ดิวอริสรามาแฉอย่างนี้มันก็ทำให้ครอบครัวเขาชิบหายวายวอดพังหมดน้องชายที่เป็นตำรวจก็เสียอนาคตไปเลยตระกูลเขาก็แย่เลยต้องหนีตายหมดเลยและสมบัติทรัพย์สมบัติจะโดนยึดทรัพย์หมดนอกจากไปพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ทั้งนี้ค่ะเมื่อคลิปวิดีโอดังกล่าวของลีน่าจังถูกนำมาแชร์ลงใน TikTok ค่ะก็มีผู้เข้าชมจำนวนมากเลยทีเดียวและนอกจากนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นค่ะงงว่าทำไมลีน่าจังเขาถึงพูดแบบนี้คนทำผิดกฎหมายก็ต้องรับผลกรรมหรือเปล่าและคนที่ทำร้ายคนอื่นเนี่ยก็ต้องรับกรรมไปนั่นเองค่ะพูดแบบนี้ไม่สงสารคนที่โดนกระทำบ้างหรือไงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่คุณลีน่าจังออกมาพูดแบบนี้นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าโดนวิจารณ์กันอย่างสนั่นโลกไปจริงๆค่ะสำหรับลีน่าจังที่ออกมาพูดถึงคุณดิวแบบนี้นั่นเองค่ะเอาไว้ว่าไงถ้ามีอะไรออกมาเคลื่อนไหวหรืออัปเดตอีกทางเพจบันดาลน้องมาเดี๋ยวคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ